โชคชัยเจริญสุขไม่เหลือเขาพระเอกหลังออกจากวงการหากพูดถึงนักแสดงที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของแฟนละครแน่นอนว่าจะต้องมีชื่อของโชคชัยเจริญสุขอยู่ในใจเสมอเพราะนอกจากเจ้าตัวจะคอยเติมรสชาติให้กับละครแต่ละเรื่องแล้วยังเป็นนักร้องมากฝีมือที่มีผลงานเพลงคุ้นหูอีกด้วยก่อนเข้าวงการบันเทิงต้องทำมาหาเลี้ยงตนเองตอนนั้นเรียนจบช่างกลก็เลยไปทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าตามโรงแรมหลังจากนั้นก็ได้สมัครงานที่กันตนาตนก็ได้ไปคุกครีอยู่กับการถ่ายโฆษณาประมาณ 2-3 ปีก็ได้มีโอกาสชิมงานละครเรื่องแรกอรุณสวัสดิ์ถือเป็นละครที่แจ้งเกิดนักแสดงทุกคนในเรื่องเลยก็ว่าได้จากนั้นประมาณปีพ.ศ. 2537ก็ได้มีโอกาสเข้าสู่วงการเพลงด้วยการเป็นนักร้องให้กับต้นสังกัดชื่อดังเพราะส่วนตัวเป็นคนเล่นดนตรีมาก่อนตั้งแต่ก่อนเข้าวงการบันเทิงแล้วแต่ไม่มีใครรู้โดยมีผลงานอัลบั้มแรกออกมาในชื่อโชคซึ่งมีเพลงดังเป็นที่ติดหูอยู่หลายเพลงอาทิหนีร้อนข้างเดียวเข็ดฟังจากเส้นทางชีวิตแล้วดูเหมือนจะราบรื่นมาโดยตลอดแต่โชคก็ได้เปิดเผยกับทางรายการต่อว่าครั้งหนึ่งเคยเกือบพลาดท่าเป็นหนี้เพราะบัตรเครดิตมาแล้วเวลามีใบแจ้งหนี้มาที่บ้านจะตกใจตลอดหลังจากนั้นก็จะเริ่มตั้งสติและหักบัตรเครดิตทิ้งไม่กลับไปใช้อีกเลยจากเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้คิดที่จะเริ่มทำธุรกิจเป็นของตนเองซึ่งตอนนี้ก็เปิดร้านอาหารชื่อว่าเท่าแก่เล่าอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเตรียมเปิดเพิ่มที่จังหวัดสุพรรณบุรีชื่อร้านครัวบ้านทุ่งซึ่งนอกจากร้านอาหารแล้วก็ยังรวมตัวกับเพื่อนๆเปิดร้านจำหน่ายจักรยานสำหรับคนที่เริ่มหัดขี่จักรยานใหม่ๆคนถึงกับอมยิ้มแก้มแดงเพราะเป็นเรื่องของหัวใจโดยเจ้าตัวได้เล่าว่าตอนนี้มีความสุขดีตนมีลูกแล้วแต่ทางครอบครัวไม่ค่อยอยากเปิดตัวสักเท่าไหร่และตนก็รักครอบครัวมากและพอใจในความเป็นโชคชัยเจริญสุขมากๆชีวิตในปัจจุบันแต่งานมีครอบครัวแล้วและก็ทำร้านอาหารเท่าแก่เล่าอยู่ที่จังหวัดอยุธยาหากแฟนๆมีโอกาสได้ไปเที่ยวอยุธยาก็อย่าลืมแวะเวียนไปอุดหนุนกันได้นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์.info ขอบคุณค่ะ